สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเต่าตัวเบิ้มเดินเข้าบ้านใต้ท้องเป็นรูปใบโพกระดองถูกแกะสลักพระสมเด็จชาวบ้านตีเลขเมื่อวันที่21ตุลาคมผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่บ้าน47หมู่ที่16บ้านใหม่สามัคคีตำบลในเมืองอำเภอพิไมจังหวัดนครราชสีมาเป็นบ้านของนายถนอมอริยเดชอายุ60ปีมีชาวบ้านพากันมามุงดูเต่าตัวใหญ่น้ำหนัก9กิโลกรัมความยาว16นิ้วกว้าง14นิ้วซึ่งมีความแปลกตรงที่กระดองของเต่าเป็นสีดำเข้มและมีคล้ายกับถูกแกะสลักกระดองเป็นรูปพระสมเด็จหนึ่งองค์ไว้อย่างชัดเจนและเมื่อพลิกที่ใต้ท้องเต่าจะมีรูปคล้ายใบโพสีเหลืองซึ่งชาวบ้านบางคนเห็นเป็นตัวเลข167ด้วยจึงเชื่อว่าเต่าตัวนี้น่าจะมาให้โชคแก่เจ้าของบ้านและชาวบ้านในหมู่บ้านจึงพากันมาดูและจะนำเลขเด็ดที่ได้ไปเสี่ยงโชคตามความเชื่อซึ่งตัวเลขที่ชาวบ้านได้ก็คือ167นะคะขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ